สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะฮะของสโมสรแมนยูนะครับล่าสุดเนี่ยแมนยูก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งทีมงานเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือลิกแรมซี่ครับเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่ของทีมชุดใหญ่แล้วก็มาประสานงานกับโอเลกุน่าโซชานั่นเองนะครับซึ่งโค้ชคนนี้ก็จะเข้ามาติวเข้มในเรื่องของการเล่นลูกเซตเพย์นะฮะรวมทั้งก็จะมีการมาติวเข้มนักเตะแบบ1ต่อ1ด้วยนะฮะแบบตัวต่อตัวนั่นแหละนะครับหน้าที่เขาก็หลักๆประมาณนี้นะซึ่งแรมซี่เนี่ยประวัติที่ผ่านมาครับอายุยังไม่มากนะ29ปีเท่านั้นเองครับเริ่มต้นอาชีพเนี่ยโดยการเป็นโค้ชของเชลเบอรี่นะครับเชลเบอรี่ทาวน์เมื่อปี2017นะฮะแล้วก็เป็นโค้ชเยาวชนก่อนนะครับก่อนที่จะมีการเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมผู้จัดการทางด้าน Academy นั่นแหละแล้วก็ดันขึ้นมาสู่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมานะครับแล้วก็เคยไปร่วมงานกับเชลซีนะครับในปี2019เป็นโค้ชชุดไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโค้ชอายุน้อยนะฮะแล้วก็ได้รับใบโปรไลเซนส์ของยูฟ่าที่แบบอายุน้อยมากๆนะครับตอนนี้ก็มาร่วมงานกับแมนยูซึ่งโอเล่ก็บอกว่าเราโชคดีครับที่สามารถเกลี้ยกล่อมเอลิกแรมซี่เนี่ยให้ย้ายมาร่วมงานกับแมนยูได้นะฮะแล้วก็ทางแรมซี่เนี่ยเป็นโค้ชที่ถูกประเมินไว้สูงมากๆซึ่งจะเข้ามารับทำหน้าที่ก็อย่างที่ผมว่ากันไปก็คือติวเข้มนักเตะแบบรายคนรวมทั้งเรื่องของเซตเพย์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นทีมงานชุดใหม่นะอายุไล่เลี่ยกับพวกไมเคิลคาริกนะฮะเคเรนแมคเคนน่าประมาณนั้นครับก็อายุใหม่หมดเลยนะทั้งนักเตะทั้งโค้ชนะครับสายเลือดใหม่นะครับเพิ่มเติมกันไปนะฮะในเรื่องนี้ก็แก้ไขถือว่าถูกจุดนะเรื่องของการเล่นลูกเซตเพย์เนี่ยนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยล่าสุดก็ได้ออกมาแถลงนะครับหรือว่าได้ออกมาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าหลังเกมนั่นแหละหลังเกมที่ในศึกฟุตบอลยูโรที่เจ้าตัวเนี่ยโดนผลกระทบด้านลบหนักมากทั้งในเรื่องของการเหยียดผิวเรื่องของการด่าทอต่างๆตามกระแสโซเชียลกับแฟนบอลบางกลุ่มแล้วกันต้องใช้คำนี้นะฮะซึ่งภาพรวมเนี่ยแรดฟอร์ดแถลงยาวมากๆนะครับมีการโพสต์ยาวมากอธิบายยาวมากๆแต่ว่าผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยก็คงพูดได้แค่เพียงว่าคำขอโทษนะครับผมหวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแตกต่างออกไปในขณะที่ผมเนี่ยก็ต้องขอโทษจริงๆผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซัมเมอร์นี้เป็นหนึ่งในแคมป์ที่ดีที่สุดของผมเลยแล้วก็พวกเพื่อนของผมหรือว่าพวกนายเนี่ยต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับความเป็นพี่น้องก่อตัวกันขึ้นแล้วก็จะไม่มีวันแตกแยกความสำเร็จของทุกคนเนี่ยก็คือความสำเร็จของผมด้วยความล้มเหลวของทุกคนก็คือความล้มเหลวของผมเช่นเดียวกันนะครับก็คือแพ้ไปด้วยกันชนะไปด้วยกันเหมือนที่แฮร์รี่แม็กไกวร์โพสต์มานั่นแหละนะครับแรดฟอร์ดก็ใช้คำนี้ด้วยนะฮะก็คือสุดท้ายก็ขอโทษนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันผิดไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาขอโทษครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมันแก้อะไรไม่ได้นะครับนอกจากขอโทษก็ผมให้กำลังใจนะในเรื่องของแรดฟอร์ดเพราะว่าแรดฟอร์ดซาก้าเนี่ยแล้วก็ซานโชเนี่ยโดนหนักมากๆนะครับโดนหนักจริงๆนะถ้าไปดูในกระแสสังคมออนไลน์เนี่ยหนักจริงๆครับก็เห็นใจในเรื่องนี้นะครับสู้กันต่อไปนะฮะสำหรับแรดฟอร์ดแล้วก็อีก2คนแล้วก็ทีมชาติอังกฤษทุกคนเลยแล้วก็นักเตะทุกๆคนอ่ะที่โดนแบบเนี้ยผมคิดว่าหนักอยู่แล้วนะครับแรดฟอร์ดขนาดที่เคยโดนมาแล้วนะเขายังแบบรับทราบเลยว่าโอ้รอบนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของแรดฟอร์ดนี่แหละนะครับแต่ว่ามีการเปิดเผยจากดิแอนติกนะครับดิแอนติกเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรดฟอร์ดก็ได้กำลังใจจากหลายๆส่วนนะฮะจากทั้งนักเตะ
ต่างชาติอย่างเช่นพวกเอ็มบัปเป้หรือว่าตำนานนักเตะของแมนยูหลายคนที่มาให้กำลังใจให้คำแนะนำนะฮะเอ็มบัปเป้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของทางแรดฟอร์ดด้วยนะครับก็มีการส่งข้อความมาหลังจากที่มีการยิงลูกโทษพลาดนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจกันไปนะครับให้แบบแรดฟอร์ดคิดในเชิงบวกเข้าไว้นะครับหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้คนคิดลบค่อนข้างเยอะแล้วก็เดวิดดิการุ่นพี่ร่วมทีมก็มีการส่งสัญญาณหรือว่าให้กำลังใจกล่าวให้กำลังใจแรดฟอร์ดด้วยนะครับที่กำลังโดนแบบว่าโดนหยัดผิวอย่างหนักโดนบูลลี่อย่างหนักส่วนนักเตะที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติอย่างลุคชอแรดฟอร์ดเจดอนซานโชเนี่ยนะครับก็น่าจะมารายงานตัวช้าอย่างที่เราทราบกันก็จะมีการพักผ่อนไปก่อนนะครับหลายสัปดาห์พอสมควรนะฮะน่าจะกลับมาในช่วงท้ายของพรีซั่นนั่นเองนะครับก็น่าจะมาในช่วงนั้นนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีอาจจะคาบเกี่ยวในช่วงแมตช์แรกใหม่นะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะคาบเกี่ยวในช่วงแมตช์แรกหรอกเอาประมาณช่วงท้ายพรีซั่นแล้วกันนะครับน่าจะโอเคที่สุดเนาะส่วนเรื่องราวของเจดอนซานโชนะครับก็ตอนนี้รายงานออกมาเป็นเสียงเดียวกันกระแสเดียวกันนะครับว่าเจดอนซานโชจะมีการเดินทางมาตรวจสภาพร่างกายกับแมนยูแล้วก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งบางสื่อบอกว่าน่าจะเป็นวันเนี้ยช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยน่าจะมีคำตอบไม่ก็ช่วงดึกๆอ่ะน่าจะมีการประกาศนะครับแต่ว่าบทสรุปเนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอย่างเป็นทางการบทสรุปก็คืออย่างเป็นทางการนะก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นการประกาศเบื้องต้นนะครับว่าตกลงกันได้แล้วแต่ว่าถ้าเอาแบบชูเสื้อเนี่ยก็สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วก็พอมีการประกาศเสร็จปุ๊บซานโชก็จะไปพักผ่อนนะครับตามที่มีการวางแผนกันเอาไว้นะครับพักผ่อนก่อนแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาตรวจสภาพร่างกายให้มันเป็นหลักอย่างเป็นทางการนะฮะส่วนเรื่องราวของวารานนะครับมีรายงานจากไซมอนสโตนแล้วก็โรมาโน่นะครับเอาของไซมอนสโตนก่อนนะครับ BBC เทียร์หนึ่งชื่อดังนะครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของวารานแล้วนะครับขณะที่ตอนนี้แมนยูก็ยังเพิ่มความสนใจไปแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งแมนยูจะมีการพูดคุยกับเรอัลมาดริดเกี่ยวกับการหาทางออกนักเตะรายนี้นั่นแหละนะฮะว่าตกลงแล้วจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับชัดเจนว่าโอเล่ต้องการแนวรับตัวกลางจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งนี่คือเซมบัสโตนออกตัวเหมือนกันนะว่าแมนยูติดต่อพูดคุยกับตัวแทนไปแล้วนะครับแสดงว่าเป็นความจริงแน่นอนนะครับเทียร์หนึ่งคนนี้เล่นข่าวมาไม่ค่อยพลาดเลยนะครับพลาดน้อยมากๆนะเชื่อถือได้สูงมากๆทางฝั่งโรบาโน่เองก็บอกว่าตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่วาราเนี่ยกลับไปยังสโมสรแล้วก็พูดคุยกับสโมสรอย่างเป็นทางการซึ่งอันเชเองก็พยายามแบบรั้งแบบเต็มที่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันว่าเขาก็มีโอกาสที่จะย้ายแหละคือตอนนี้รอคำตอบมันมีโอกาสอยู่แล้วที่วาราจะย้ายมาแมนยูนะครับโรบาโน่ก็ให้ข้อมูลประมาณนี้เรื่องของป็อกบาเช่นเดียวกันนะครับโรโน่กล่าวว่าการเจจาของป็อกบากับแมนยูเนี่ยยังคงดำเนินการกันต่อไปเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ในขณะเดียวกันPSGก็ให้ความสนใจแต่ว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยยังไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าน่าจะได้รับคำตอบกันนะครับว่าป็อกบาจะอยู่หรือจะย้ายนะครับในรายของโอเลกุน่าโซชาครับโอเลกุน่าโซชาคาดว่าน่าจะได้รับการพิจารณาเสนอสัญญาฉบับใหม่ในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับน่าจะมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญานั่นเองนะครับในรายของลูกชอก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในระดับสโมสรแล้วก็ในระดับทีมชาติก็คาดว่าน่าจะมีการเจจาสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับคือนักเตะหลายคนน่ะก็จะมีการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้ทั้งบรูโน่ด้วยที่ทำผลงานได้ดีก็จะเป็นการเพิ่มอัปเกรดค่าเหนื่อยไปอีกอัปเกรดสัญญาไปอีกนะครับลูกชอก็เช่นเดียวกันด้วยนะแล้วก็ในรายของทางดิโรเรนโซนะครับแบ็คขวาตัวเก่งของนาโปลีแล้วก็ของอิตาลีที่มีข่าวกับแมนยูเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็อัปเดตจากโรมาโน่บอกว่าเท่าที่เขาได้ทราบเนี่ยก็คือดิโรเรนโซกำลังต่อสัญญากับนาโปลีออกไปอีกนะครับแบบระยะยาวจนถึงปี2026ซึ่งก็ดีลเนี้ยน่าจะไม่พลาดนะเกี่ยวกับดิโรเรนโซจะอยู่กับทีมต่อไปนะฮะแล้วเรื่องของการเจรจากับแมนยูเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเอเย่นก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวที่ดีโรนโซจะไปแมนยูก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสยบข่าวลือการย้ายทีมไปได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนในรายของอเล็กเตอริสกันบ้างนะครับอเล็กเตอริสมีอะไรคืบหน้ากันบ้างนะฮะ
ล่าสุดมีรายงานข่าวกอสซิปออกมาจากกันโชเมียกาโต้นะครับรายงานออกมาว่าทางอเล็กเตอริสเนี่ยอาจจะย้ายไปร่วมงานในลีกอิตาลีกับทางโรม่าแบบยืมตัวนะฮะหรืออาจจะเป็นการใส่ออปชันซื้อขาดด้วยนะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คืออเล็กเตอริสเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของโรม่าเองเนี่ยโรม่ากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแบ็กซ้ายอยู่ก็คือสปินนาโซล่าเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะในช่วงบอลยูโรบาดเจ็บหนักแล้วก็ต้องพักยาวเพราะฉะนั้นทางโรม่ากำลังมองหาแบบแบ็กซ้ายระยะสั้นหรือหาตัวทดแทนแหละพูดง่ายๆแล้วก็เล็งมาที่อเล็กเตอริสที่กำลังมองหาโอกาสมันก็เลยคิดกันมูรินโญ่เองก็ให้ความสนใจอเล็กเตอริสมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ